แม่ไก่ได้ยินเป็นไงคะออกก็เลยเรียกลูกๆมาว่าพรุ่งนี้แม่จะต้องตายแล้วนะเราอยู่ข้างหลังต้องทำไมอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะเจ็ดตัวใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเออพอวันรุ่งขึ้นเป็นไงลูกโดนเชือดลูกไก่ทำใจได้ไหมไม่ได้อ่ะก็เลยกระโดดเข้ากลองไฟตามแม่ไก่ลงไปแสดงว่าก็ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่นักเรียนเคยสังเกตบนท้องฟ้าไม่ดาวลูกไก่อ่ะเคยสังเกตไหมเออนะเป็นดาวลูกไก่เพราะอะไรคะลูกความกตัญญูต่อแม่ถูกไหมถูกไหมแล้วหนูรักคุณแม่หนูไหมอ่ะรักไหมถ้ารักคุณแม่ทำไงดีสุรพัฒน์รักคุณแม่ทำไงดีอ่ะถือว่าสิเออถูกต้องเลยโอ้ไม่ดื้อไม่ซนไม่เถียงพ่อแม่ถูกต้องจริงจริงไม่ใช่ชนะและอันสุดท้ายเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยๆเพราะเดี๋ยวนี้ไปฟังแต่เพลงอะไรกันหมดเออเออไปฟังเพลงสากลนู่นเออนุ่งสั้นๆผมน้อยอะไรนู่นใช่ไหมเออน่าชอบมากเลยเนาะใช่ไหมอ่ะวันนี้ครูก็มีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงเออหนึ่งเพลงคุณครูจะเปิดในนี้ไม่เปิดแล้วไม่รู้เปิดได้เปล่านะเอาฟังเพลงนี้ดูฟังเพลงนี้มันเปิดเพลงเดียวเพลงอะไรฟังตั้งใจฟังตั้งใจฟังไม่มีภาพมีแต่เพลงอย่างเดียวแต่ฟังจบแล้วเขียนลงไปเลยส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างให้ฟังเพลงก่อนเขียนลงไปให้ฟังเพลงก่อนส่วนประกอบของส้มตำให้ฟังเพลงก่อนเออให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังก่อนให้ฟังเพลงก่อนเอาให้ฟังเพลงก่อนTime.
ส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างไม่ต้องถึงก็ตอบว่ามีครกมีสากอะไรนะเอาส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างทุกคนเขียนค่ะเขียนเองลงในสมุดเลยให้10คะแนนใครชอบทานมั่งส้มตำห้องนี้โอ้ฟังไปแล้วน้ำลาย6เอ้าเร็วเลยเอาเขียนค่ะส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างเอาปลายทางด้วยนะเขียนส่วนประกอบของส้มตำมีอะไรบ้างให้10คะแนนบอกให้ครบส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างเร็วบอกให้ครบนะให้10คะแนนต้องบอกส่วนประกอบมันให้ครบนะพักควัตวิชัยนรงค์เธอไม่ได้เลยเหรอโอ้ให้ฟังเพลงง่ายที่สุดแล้วเนี่ย3พักควัตจันทร์สง่าเขียนเอาแล้วพักดีวัตเธอไม่ได้เลยเหรอเธอจะใจลอยไปถึงเกมไหนน่ะเขียนก่อนแล้วได้5คำมีอะไรบ้างอ่ะไหนบอกครูซิที่หนูเขียนเริ่มต้นด้วยน้ำปลาเลยเหรอมันต้องมีอะไรก่อนมะละกอมะเขือเทศใส่ไหมถั่วอะไรถั่วฝักยาวใส่อะไรอีกปูถ้าทุ่มปั๊มปูก็ใส่ปูปลาร้ากุ้งแห้งพริกมะนาวมีไหมน้ำตาลน้ำปลาใส่ทีหลังสิลูกใส่สิแล้วก็เทียมหัวหอมอะไรพวกนี้ก็ใส่ด้วยไหมแล้วทำไมเธอไม่ตอบอ่ะมีไหมอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันจะอร่อยไหมอ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยก็ใส่ให้ครบสิ10คะแนนถ้าส้มตำปลาร้าเขาก็ใส่ปลาร้าถูกไหมส้มตำปูเขาก็ใส่ใส่ปูส้มตำไทยเขาก็ไม่ใส่เนาะใช่ไหมใส่กุ้งแห้งใช่ไหมใส่ถั่วนักเรียนทานอยู่แต่นักเรียนไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเอาแบบไหนเอาบอกให้ครบบอกให้ครบ3 2 1หมดเวลาค่ะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหนูไม่เสร็จเดี๋ยวไปเขียนในชั่วโมงสุดท้ายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ